ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่3กันยายน2566ครับท่านอยู่กับเราหลายๆเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีทางด้านของกิจกรรมครับที่น่าสนใจทีเดียวเป็นทางด้านของการทายสกอร์ระหว่างคู่ทางด้านของอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านรับการเยือนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสำหรับแฟนๆปืนใหญ่แล้วก็แฟนผีนะครับสามารถทายสกอร์กันเข้ามาได้นะครับรวมถึงทางด้านของแฟนๆทีมอื่นด้วยนะครับมาร่วมสนุกกันในกิจกรรมนี้นะครับผู้ใครที่ทายสกอร์ถูกนะครับรับรางวัลกันไปแบบเต็มๆจากนำรับตังกันอีกเช่นเคยนะครับร่วมทายสกอร์กันได้ที่ไลน์แอดของเราได้เลยนะครับหรือจะคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ครับมาดูทางด้านของที่เด็ดวันนี้ครับ7คู่ครับที่อัดกันมานะครับ7คู่คู่แรกครับเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านรับการเยือนของแอสตันวิลล่านะครับคู่2เตะกัน2ทุ่มเช่นเดียวกับคู่แรกครับคริสตัลพาเลซเจอกับวูลฟ์แฮมป์ตันนะครับแล้วก็คู่เอกประจำรายการของเราครับอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตะกัน4ทุ่มครึ่งนะครับมีกิจกรรมด้วยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับไปกันที่กันโชซิอาอิตาลี2คู่ครับอินเตอร์มิลานกับฟิออเรนติน่านะครับคู่นี้เตะกัน5ทุ่มครึ่งครับแล้วก็ตี 1:45 ครับเอมโปลีเจอกับทางด้านของยูเวนตุสนะครับแล้วก็ทางด้านของลาลิก้าสเปน2คู่ครับแอตเลติโกมาดริดวันนี้ตราหมีต้องเปิดบ้านรับการเยือนของเซบีย่าแล้วก็คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับตี2ตรงเป็นทางด้านของโอซาซูน่าครับเจองานหนักทีเดียวนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของบาร์เซโลน่านะครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ VPT เด็ดของเราก็ต้องพับเก็บกันอีก1วันนะครับแต่สำหรับทางด้านของสเต็ปนะครับ3คู่ให้กันแบบเนื้อเน้นๆครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของบอร์เซียมุนเชนกันบักนะครับเป็นรองที่บาเยิร์นมิวนิกราคาลูกครึ่งควบ2นะครับคู่นี้น้ำเต็มๆล้นๆเลยนะครับก็เป็นทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกครับเอาชนะไปได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นครับตามที่ได้เรียนไปในคลิปที่แล้วนะครับงูเหลือมกับเชือกกล้วยยังไงก็เป็นทางด้านของมุนเช่นกันบักครับทำเงินได้นะครับคู่2ครับเป็นทางด้านของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับกับดามสตัดก็เป็นทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นครับเอาชนะไปได้ท่วมท้นทีเดียวนะครับ5ประตูต่อ1คู่นี้ให้ต่อที่เลเวอร์คูเซ่นครับลูกครึ่งควบ2นะครับก็จังหนับรับตังกันไปแบบเต็มๆนะครับคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของ PSV Eindhoven ครับโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดหรูเลยนะครับเปิดราคามาที่ลูกครึ่งควบ2เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายก็เอาชนะไปได้ถึง4ประตูต่อ0ครับเต็มๆครับบินนี้แตกนะครับสำหรับทางด้านของสเต็ปของเรานะครับวันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับท่านนักลงทุนนะครับแล้วก็ทางด้านของพี่ๆที่สนใจนะครับเข้าร่วมรับทัศนะรวมถึงทีเด็ด VP ของเราก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่แอดไซน์ครับ 100RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับแจกกันแบบจังหนับรับตังกันทุกวันแบบนี้ครับกับเราครับเหล่าร้อยหลานะครับวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับค่ำคืนนี้ครับเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลกับแอสตันวิลล่านะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดในบ้านของลิเวอร์พูลเสมอกันไป1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลทั้งนั้นนะครับที่ชนะได้นะครับเจอกัน10นัดหลังลิเวอร์พูลชนะได้ถึง7นัดครับเสมอกันไป1นัดแอสตันวิลล่าชนะได้2นัดนะครับ10นัดเปิดตลาดมาลิเวอร์พูลทำเงินได้แค่2ครับแอสตันวิลล่าทำเงินได้ถึง8นัดนะครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ำ3ครับคู่นี้ทางด้านของลิเวอร์พูลไม่ค่อยจะผ่านแฮนดิแคปกับแอสตันวิลล่าเท่าไหร่ครับมีประตูกันต่อเนื่องด้วยนะครับมาดูผลงานกันบ้างครับนัดล่าสุดลิเวอร์พูลไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับชนะมาได้2ประตูต่อ1เฉือนเอาชนะโดยที่เหลือผู้เล่นแค่10คนนะครับฟานไดวันนี้ก็โดนแบนครับไม่ได้ลงสนามนะครับก่อนหน้านั้นก็เอาชนะทางด้านของบอนมัดไปได้3ประตูต่อ1นัดนั้นก็แม็กอลิสเตอร์ครับโดนแบนไปนะครับก็เป็นทางด้านของฟันได้ครับนัดนี้ไม่ได้ลงสนามนะครับแต่แม็กอลิสเตอร์เนี่ยกลับมาลงสนามได้ตามปกติแล้วนะครับนัดเปิดด้วยการเสมอเชลซีไปครับ1ประตูต่อ1นะครับสถิติ20นัดลิเวอร์พูลชนะ12เสมอ6แพ้2ครับเปิดตลาดมา18นัดทำเงินได้5ครับเจ้าไป2แพ้ถึง11สกอร์สูง15สกอร์ต่ำ5ครับนัดหน้าลิเวอร์พูลไปเยือนวูลฟ์แฮมป์ตันนะครับมาดูทางด้านของแอสตันวิลล่าบ้างครับโชว์ฟอร์มผลงานดีต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาแค่แพ้นิวคาสเซิลนัดเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นครับเหมือนจะปลุกให้ตื่นนะครับยิงไม่ต่ำกว่า3ลูกครับในแต่ละนัดล่าสุดชนะฮีเบอร์เนียนไปในบ้านครับ3ประตูต่อ0นัดกลางสัปดาห์นะครับก็ทางด้านของลิเวอร์พูลวันนี้เรียวแรงน่าจะดีกว่าแหละครับแอสตันวิลล่าต้องเดินทางมาค่อนข้างที่จะไกลด้วยนะครับก่อนหน้านั้นครับในพรีเมียร์ลีก2นัดล่าสุดแอสตันวิลล่าชนะเบิร์นลีย์ไป 3-1 ชนะเอเวอร์ตันไปถึง4ประตูต่อ0ครับนัดนี้เจอของจริงเลยนะครับทางด้านของแอสตันวิลล่าสถิติ20นัดชนะ12เสมอ5แพ้3ครับเปิดตลาดไป20นัดทำเงินไปถึง14นัดครับเจ้าไป1แพ้ไป5สกอร์สูง12สกอร์ต่ำ8ครับทางด้านของนัดหน้าครับแอสตันวิลล่าเจอโจทย์เก่าครับอย่างคริสตัลพาเลซหลังจากนั้นเจองานยากครับไปเยือนเชลซีนะครับคู่นี้เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับ
ปิดราคามาหน้าลงทุนทีเดียวอยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับน้ำขาวสกอร์สูงไปกันที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนู่นเลยนะครับน้ำขาวๆด้วยนะครับทางด้านของแอสตันวิลล่าวันนี้ครับไม่มีอะไรจะเสียนะครับหลังจากที่เข้ารอบคอนเฟอเรนซ์ลีกเรียบร้อยนะครับได้เล่นถ้วยยุโรปด้วยนะครับแล้วก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทางด้านของลิเวอร์พูลวันนี้ผู้เล่นหลักหลายคนนะครับทั้งอาการบาดเจ็บรวมถึงทางด้านของโดนแบนนะครับแต่เล่นในบ้านเปิดราคามาหน้าลงทุนที่ครึ่งควบลูกค่อนข้างที่จะแพงครับราคานี้เราร้อยหลายยังมองว่าทางด้านของแอสตันวิลล่าครับวันนี้เนี่ยถ้าแพ้แพ้ไม่เกิน1ลูกนะครับโดยฟอร์มโดยรวมแล้วเนี่ยแอสตันวิลล่าดูดีกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขออนุญาตเสี่ยงรองไปที่แอสตันวิลล่าครับเอาหูเข้าแรกสักข้างนึงนะครับที่ราคาครึ่งควบลูกหรือราคา1ลูกเต็มน้ำขาวๆก็ยังสวยอยู่ครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของคริสตัลพาเลตเจอกับวูฟแฮมป์ตันนะครับคู่นี้เจอกันมาเนี่ยกึ่งบ้านใครบ้านมันนะครับเจอกันมา10ครั้งคริสตัลพาเลตชนะไป5เสมอกัน1ครั้งครับแล้วก็ทางด้านของวูฟแฮมป์ตันชนะได้2ครั้งนัดล่าสุดในบ้านของวูฟชนะไปนะครับ2ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นบ้านของคริสตัลพาเลตก็ชนะไป2ประตูต่อ1นะครับเจอกันมา10นัดอย่างที่ได้เรียนไปครับคริสตัลพาเลตดูดีกว่านะครับเปิดตลาดไป10นัดคริสตัลพาเลตทำเงินไป5เจ้าไป1นะครับทางด้านของวูฟทำเงินไปได้4เท่ากับสถิติที่ได้เสียกันเลยนะครับแฮนดี้แคปไม่ค่อยจะห่างกันมากครับคู่นี้สกอร์สูงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับสกอร์ต่ำถึง9นัดเจอกันยิงไม่เกิน2ลูกนะครับผลงานกันบ้างครับคริสตัลพาเลตนัดล่าสุดเล่นบอลถ้วยนะครับไปเยือนพรีมัตชนะมาได้4ประตูต่อ2นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยในพรีเมียร์ลีกครับไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดเสมอ 1-1 แพ้อาร์เซนอล 1-0 ครับชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ0นะครับถือว่ายังดูดีอยู่นะครับสำหรับคริสตัลพาเลตยังพอมีทรงครับสถิติ20นัดชนะ9เสมอ6แพ้5เปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป10เจ้าไป2แพ้ไป8สกอร์สูง8สกอร์ต่ำ12นัดหน้าคริสตัลพาเลตไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับทางด้านของวูลแฮมป์ตันบ้างนะครับเล่นบอลถ้วยนะครับถล่มแบ็คพูลไป5-0ในนัดล่าสุดในบ้านนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเอเวอร์ตันชนะได้1ประตูต่อ0แพ้ไบรตันไป1-4ครับไปเยือนแมนยูแพ้1-0นะครับวุ่นวายทีเดียวนะครับสำหรับวูลแฮมป์ตันแต่นัดล่าสุดเก็บ3แต้มสำคัญมาได้ในเกมเยือนนะครับสถิติ20นัดชนะ8เสมอ4แพ้8เปิดตลาดไป19นัดทำเงินไป10ครับแพ้ไป9สกอร์สูง8สกอร์ต่ำ12นัดหน้าวูฟเจอกับลิเวอร์พูลเลยนะครับแต่อยู่ในบ้านหลังจากนั้นงานง่ายครับไปเยือนลูตันแล้วก็มีงานยากมาต่อครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในบ้านนะครับไปดูราคากันต่อเลยครับเป็นทางด้านของคริสตัลพาเลตครับเปิดราคามาขาดนะครับได้เสียทีเดียวอยู่ที่ครึ่งลูกน้ำเกือบน้ำเต็มนะครับ 0.99 ทางด้านของวูฟเนี่ยอยู่ที่น้ำลบ10นะครับคู่นี้ไปทางไหนออกได้3หน้าครับสกอร์สูงที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับคู่นี้ไม่ค่อยจะสูงเท่าไหร่นะครับคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของคริสตัลพาเลตครับดูดีที่เล่นในบ้านวูฟตันครับเสียผู้เล่นตัวหลักไปหลายคนนะครับให้กับหลายทีมทีเดียวนะครับอย่างเช่นเนเวสก็ไปอยู่กับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับคริสตัลพาเลตทีมเก่าเนี่ยก็ยังอยู่นะครับแล้วก็เสริมทัพมาค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับก็ดูว่าวันนี้เนี่ยคริสตัลพาเลตจะเล่นกันลงตัวหรือไม่ครับวูฟแฮมป์ตันช่วงหลังเนี่ยถึงแม้ว่าจะเล่นกันได้ค่อนข้างที่จะเข้าขาแต่ค่อนข้างที่จะช้านะครับสปีดบอลช้าคริสตัลพาเลตดูดีกว่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับคริสตัลพาเลตลุ้นเบียดในบ้านครับให้ต่อที่คริสตัลพาเลตครับราคาครึ่งลูกครับจังหนับรับตังกันไปครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับคู่เอกประจำรายการของเรานะครับอาร์เซนอลครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดล่าสุดในการอุ่นเครื่องนะครับแมนยูเนี่ยเอาชนะได้2ประตูต่อ0นะครับก็มาเตะในเอเชียเลยครับก่อนหน้านั้นบ้านใครบ้านมันนะครับอาร์เซนอลชนะได้ในบ้าน 3-2 แมนยูชนะได้ในบ้าน 3-1 นะครับฤดูกาลที่ผ่านมาเจอกันมา10นัดหลังครับอาร์เซนอลชนะได้ถึง5นัดครับเสมอไป2แมนยูชนะได้3นัดนะครับเปิดตลาดไป10นัดเนี่ยอาร์เซนอลทำเงินได้ถึง7นัดนะครับแมนยูทำเงินได้แค่3นัดเท่านั้นสกอร์สูง4สกอร์ต่ำ6นะครับนัดล่าสุดสกอร์ต่ำครับยิงได้แค่2ลูกก่อนหน้านั้นสกอร์สูงนะครับยิงไม่ต่ำกว่า4ลูกเลยนะครับไปดูสถิติของอาร์เซนอลกันก่อนครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาครับยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับฟูลแลมไป2ประตูต่อ2นะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนคริสตัลพาเลตชนะได้1-0ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2-1นะครับผลงานค่อนข้างที่จะดีทีเดียวยิงได้ทุกนัดนะครับสำหรับทางด้านของอาร์เซนอลเกมรุกดุดันทีเดียวแต่เกมรับก็ยังมีรอยรั่วอยู่นะครับสถิติ20นัดชนะ9เสมอ7แพ้4เปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป9เจ้าไป1แพ้ไป10สกอร์สูง13ครับสกอร์ต่ำ7นะครับทางด้านของอาร์เซนอลนัดหน้าไป
ปเยือนเอเวอร์ตันนะครับถือว่าไม่ได้เป็นงานยากอะไรหลังจากนั้นทำศึกลอนดอนดาร์บี้กับทางด้านของท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับแต่เตะในบ้านครับมาดูทางด้านของแมนยูบ้างครับนัดล่าสุดรอดตายมาได้นะครับเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป3-2โดยที่ฟอร์เรสต์เนี่ยนำก่อน2-0มาเร่งในครึ่งหลังนะครับแมนยูค่อนข้างที่จะฉิวเฉียดทีเดียวเกมเยือนนัดล่าสุดไปเยือนสเปอร์ครับแพ้ไปถึง2-0ก่อนหน้านั้นก็เอาชนะวูลฟ์แฮมป์ตันได้ในบ้านครับ1-0นะครับผลงานยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับสำหรับแมนยู3นัดเนี่ยเสียไป4ลูกนะครับสถิติ20นัดชนะ11เสมอ2แพ้7ครับเปิดตลาดไป18นัดทำเงินได้แค่6นัดเท่านั้นนะครับเสมอ3แพ้9สกอร์สูง8สกอร์ต่ำ12นัดหน้าแมนยูเจองานยากต่อเลยนะครับเจอกับทางด้านของไบรตันนะครับที่กำลังมั่นใจในขณะนี้วันนี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของอาร์เซนอลครับเปิดมาแพงเลยนะครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกค่อนข้างที่จะขาดครับแฮนดิแคปดูทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยเหนือกว่าแมนยูค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่จากลอนดอนแมนยูก็เพิ่งแพ้ทีมจากลอนดอนไปอย่างสเปอร์แหละครับคู่นี้เหล่าร้อยหลาครับยังมองว่าทางด้านของอาร์เซนอลครับเล่นในบ้านเนี่ยถึงแม้ว่าเกมรุกมีบุคโยซาก้านะครับแต่ทางด้านของคายฮาเวดยังไม่เฉิดฉายเท่าที่ควรนะครับรวมทั้งทางด้านของกัปตันอย่างโอเดกาดเนี่ยวันนี้เนี่ยจะมีคิลลิ่งพาสหรือไม่นะครับแต่มันดูทางด้านของแมนยูนะครับหลังจากที่ได้ตัวผู้เล่นอย่างอัมราบัตเข้ามานะครับรวมถึงทางด้านของฮอยลุนที่แพทย์ครับได้อนุญาตได้ลงสนามได้ครับนัดนี้ก็ลุ้นนะครับว่าจะอาจเป็นตัวจริงแต่ก็อาจจะยังเล่นไม่ค่อยจะเข้าขากับเพื่อนเท่าไหร่อยู่ที่จังหวะแหละครับว่าบอลจะกระเด้งกระดอนไปทางไหนแต่ก็ยังเชื่อว่าครับนัดนี้แมนยูครับน่าจะไม่แพ้ครับนัดนี้นะครับทางด้านของอาร์เซนอลก็ต้องมาดูครับว่าจะเจาะแมนยูเข้าหรือไม่นะครับแต่ถ้าวัดกันตำแหน่งต่อตำแหน่งตัวต่อตัวแล้วเนี่ยทางด้านของแมนยูมีลุ้นครับที่จะเก็บแต้มได้ในวันนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลายังมองว่าแมนยูครับน่าจะกินแฮนดิแคปได้ในวันนี้ครับให้รองที่แมนยูครับราคาครึ่งควบลูกครับเอาหูเข้าแรกอีกข้างครับข้ามกันไปที่กันโชเซียอิตาลีกันบ้างนะครับเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานครับวันนี้เจอกับฟิออเรติน่านะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดในบ้านของในสนามกลางนะครับเล่นบอลถ้วยอินเตอร์มิลานชนะไป2-1ก่อนหน้านั้นในบ้านของอินเตอร์ฟิออร์บุกมาเยือนแล้วก็ชนะได้1-0นะครับผลงาน10นัดที่เจอกันอินเตอร์มิลานชนะได้6เสมอ3ฟิออร์เรนติน่าชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นแต่เป็นนัดล่าสุดนะครับเจอกันในบอลลีกเนี่ยฟิออร์ชนะได้1-0แฮนดี้แคปเปิดมา10นัดครับอินเตอร์มิลานทำเงินไป4เจ้าไป2ฟิออร์เรนติน่าทำเงินไป4นัดสกอร์สูง5ครับสกอร์ต่ำ5นัดล่าสุดสกอร์สูงครับมีถึง3ผลงานของอินเตอร์มิลานครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับ2นัดล่าสุดเอาชนะทางด้านของมอนซ่ากับกาญารีมาอย่างละ2-0ครับยังไม่เสียประตูนะครับถือว่าฟอร์มดีมากนะครับสถิติ20นัดของอินเตอร์มิลานครับชนะ16เสมอ2แพ้2เปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป15นัดเลยนะครับเสมอ1แพ้ไป4สกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9ครับนัดหน้าอินเตอร์มิลานครับตามศึกดาร์บี้แมตช์เมืองมิลานนะครับเจอกับ AC มิลานทางด้านของฟิออร์เรนติน่าบ้างนะครับหลังจากผ่านเข้ารอบคอนเฟอเรนซ์ลีกมาได้นะครับที่เอาชนะราปิดเวียนนาไปได้2-0ค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวนะครับในเกมนั้นนัดนี้ก็พักน้อยกว่าอินเตอร์มิลานด้วยนะครับแล้วก็เป็นทีมเยือนด้วยก่อนหน้านั้นครับในบอลลีกนะครับ2นัดเก็บได้4คะแนนครับเสมอกับเลเช่ในบ้าน 2-2 ชนะเจนัว 4-1 ในนัดแรกนะครับสถิติ20นัดชนะ10เสมอ4แพ้6เปิดตลาดมา19นัดทำเงินได้ถึง9นัดครับเจ้าไป1แพ้ไป9สกอร์สูง13สกอร์ต่ำ7นะครับนัดหน้าฟิออเรนติน่าเจองานยากต่อนะครับเปิดบ้านรับอะตาลันตานะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อเลยครับเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานครับเปิดราคามาแพงทีเดียวครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกน้ำขาวสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3น้ำเต็มราคารองอยู่ที่2ลูกครึ่งน้ำขาวคู่นี้น่าเล่นสกอร์สูงกันทีเดียวนะครับทางด้านของอินเตอร์มิลานครับปักหลักเล่นในบ้านนัดกลางสัปดาห์ไม่มีนะครับทางด้านของฟิออเรนติน่าเล่นกลางสัปดาห์มาเกมนัดนั้นก็ค่อนข้างที่จะหนักนะครับเจอกับราปิดเวียนนาทางด้านของอินเตอร์มิลานพักเต็มที่กว่านะครับเพราะฉะนั้นเรี่ยวแรงครับในครึ่งหลังก็น่าจะเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานครับที่ได้เปรียบมากกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเสี่ยงไปที่อินเตอร์มิลานครับน่าจะได้หูมาสักข้างนึงนะครับให้ต่อที่อินเตอร์มิลานครับราคาครึ่งควบลูกครับจังหนับรับตังกันอีก1คู่ครับไปต่อกันที่กันโชเซียอิตาลีอีก1คู่นะครับเป็นทางด้านของเอมโปลีเจอกับยูเวนตุสนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเอมโปลีถล่มไปถึง4-1ในบ้านของเอมโปลีนะครับก่อนหน้านั้นยูเว่ครับชนะได้ในบ้าน4-0 10นัดที่เจอกันเอมโปลี
ีชนะได้2นัดครับยูเว่ชนะได้ถึง8นัดสกอร์สูง6สกอร์ต่ำ4นะครับแฮนดิแคปเปิดมา10นัดเอมโปลีทำเงินได้ถึง5นัดครับเจ้ากันไป1นัดยูเว่ทำเงินไป4นัดมาดูผลงานกันบ้างครับเปิดฤดูกาลมาเอมโปลียังไม่ชนะใครนะครับแล้วก็ยิงไม่ได้ด้วยนะครับนัดล่าสุดแพ้มอนซาไป 2-0 ก่อนหน้านั้นแพ้เวโรนาไปครับ1ประตูต่อ0นะครับบอลถ้วยก็แพ้ซิตาเตล่าไป 2-1 ครับตกรอบไปนะครับเอมโปลีดูการนี้อาจจะลำบากนะครับสถิติ20นัดชนะ5เสมอ3แพ้12เปิดตลาดมา20นัดทำเงินไป8ครับแพ้ถึง12นัดสกอร์สูง10สกอร์ต่ำ10นัดหน้าเอมโปลีไปเยือนโรม่าครับเจองานหนักต่อเนื่องหลังจากนั้นเปิดบ้านรับอินเตอร์นะครับ3นัดติดเลยนะครับงานหนักทั้งนั้นเลยสำหรับเอมโปลีทางด้านของยูเว่บ้างนะครับผลงานนัดล่าสุดไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับเสมอกับโบโลญญามา1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเปิดฤดูกาลเนี่ยไปเยือนอูดิเนเซ่ชนะมาได้ 3-0 ครับสถิติ20นัดชนะ7เสมอ7แพ้6นะครับเปิดตลาดไป20นัดทำเงินได้9เจ้าไป1แพ้ไป10สกอร์สูง6สกอร์ต่ำ14นัดหน้ายูเว่เจอลาซิโอครับไปดูราคากันต่อเลยครับคู่นี้เป็นทางด้านของยูเว่ครับเปิดราคามาน่ารักน่าลุ้นทีเดียวนะครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกน้ำขาวราคาต่อสวยๆน้ำสวยๆด้วยนะครับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งน้ำลบ10ด้วยนะครับคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของยูเว่ครับเหนือกว่านะครับแต่จะทางด้านของเอมโปลีนัดนี้เนี่ยหลังชนฝานะครับต้องมีแต้มเท่านั้นแต่ทางด้านของยูเว่ครับค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังเชื่อว่ายูเว่นะเก็บ3แต้มได้ครับให้ต่อที่ยูเวนตุสครับราคาครึ่งครบลูกครับในคู่นี้ครับไปต่อกันอีก2คู่จากลาลิก้าของสเปนนะครับคู่แรกเป็นทางด้านของตราหมีแอตเลติโกมาดริดวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเซบีย่านะครับนัดล่าสุดเจอกันมาในการอุ่นเครื่องครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเป็นทางด้านของแอตเลติโกมาดริดครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับในบ้านของแอตเลติโกมาดริดชนะได้ถึง6ประตูต่อ1ครับก่อนหน้านั้นไปเยือนก็ชนะได้ 2-0 นะครับช่วงหลังฤดูกาลหลังๆมาเนี่ยเป็นทางด้านของแอตเลติโกมาดริดครับค่อนข้างที่จะห่างชั้นกับเซบีย่าไปเรื่อยๆนะครับ10นัดเจอกันแอตเลติโกมาดริดชนะไป3เสมอกันถึง5นัดครับเซบีย่าชนะได้2นัดก็ชนะในบ้านนะครับเปิดตลาดมา10นัดแอตเลติโกมาดริดทำเงินไป4นัดเซบีย่าทำเงินไป6นัดสกอร์สูง3สกอร์ต่ำ7ไม่ค่อยจะยิงกันเท่าไหร่แต่ถ้ายิงก็ไหลเลยแหละครับคู่นี้มาดูผลงานกันบ้างครับแอตเลติโกมาดริดนัดล่าสุดครับฟอร์มยังโหดนะครับไปเยือนรายโยเวกาโนชนะมาได้7ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องภายในนะครับไปเยือนนูมาเซียนะครับชนะได้ 2-0 เล่นในสนามกลางเปิดฤดูกาลมานะครับชนะกรานาดาเสมอริวเบติสยังไม่แพ้ใครนะครับเสียไปแค่1ประตูเท่านั้นให้กับกรานาดานะครับสถิติ20นัดชนะ11เสมอ5แพ้4ครับเปิดตลาดไป19นัดทำเงินไป9เจ้าไป1แพ้ไป9สกอร์สูง13สกอร์ต่ำ7นัดหน้าแอตเลติโกมาดริดไปเยือนบาเลนเซียนะครับทางด้านของเซบีย่าบ้างนะครับ2นัดเปิดฤดูกาลมายังไม่มีแต้มนะครับแพ้นัดล่าสุดในบ้านเนี่ยคาบ้านกับคีโรน่าแพ้ไป2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นไปเยือนอาราเบสครับแพ้ไป4ประตูต่อ3นะครับทางด้านของเซบีย่าจะซ้ำรอยฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่านะครับหลังจากที่ได้แชมป์ยูโรป้ามานะครับเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับฤดูกาลนี้ค่อนข้างที่จะต้องเซตทีมเยอะพอสมควรเลยครับผู้เล่นเก่าๆก็อายุในนามก็ค่อนข้างที่จะเยอะครับสถิติ20นัดครับชนะ4เสมอ9แพ้ถึง7นะครับเปิดตลาดไป19นัดทำเงินได้7เจ้าไป3แพ้ไป9ครับสกอร์สูง9สกอร์ต่ำ11นัดหน้าเซบีย่าเจอลาสพามาสนะครับก็เป็นงานง่ายมาหน่อยเลยครับไปดูราคากันต่อเลยครับคู่นี้เป็นทางด้านของแอตเลติโกมาดริดครับเปิดราคามาแพงเลยนะครับอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับหลังจากที่นัดล่าสุดยิงไปถึง7ประตูนะครับเซบีย่าแพ้มา2นัดติดนะครับสกอร์สูงที่2ลูกครึ่งควบ3น้ำเต็มคู่นี้สกอร์สูงน่าจะมีนะครับน่าสนใจทีเดียวสำหรับสกอร์สูงแต่ทางด้านของราคาเนี่ยเหล่าร้อยหลายยังมองว่าค่อนข้างที่จะแพงไปด้วยนะครับสำหรับเจอกันทีไรเนี่ยสู้กันแบบสูสีตลอดนะครับสำหรับคู่นี้ถึงแม้ว่าฟอร์มช่วงนี้แอตเลติโกมาดริดดูดีเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าตราหมีวันนี้เนี่ยโอกาสเข้าทำความเข้าใจในเกมนะครับหลังจากที่ได้ผู้เล่นมาใหม่แล้วก็ทางด้านของเจ้าฟิลิกไปบาร์เซโลนาหมดปัญหาภายในทีมแล้วเนี่ยก็น่าจะเดินเครื่องเดินหน้ากันต่อไปได้นะครับสำหรับแอตเลติโกมาดริดทางด้านของเซบีย่าครับนัดนี้เนี่ยมายันอย่างเดียวแหละครับก็ต้องมาดูกันนะว่าจะทำได้หรือไม่นะครับเกมรุกเกมสวนกลับเซบีย่าก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้แอตเลติโกมาดริดไม่น่าจะประมาทนะครับ3แต้มน่าจะอยู่ในมือ1ลูกเต็มน้ำบวก10ก็ยังสวยอยู่นะครับลุ้นกันที่เม็ดที่2ยากหน่อยแต่ก็น่าจะมานะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังเชื่อว่าแอตเลติโกมาดริดตราหมีน่าจะทุบเซบีย่าให้ต่อที่แอตเลติโกมาดริดครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับจังหนับรับตังกันอีก1คู่ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับค่ำคืนนี้ครับคู่ดึกกันหน่อยนะครับเป็นทางด้านของโอซาซูน่าครับวันนี้เปิดบ้าน
รับการมาเยือนของบาร์เซโลนาคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดในบ้านของบาร์ซ่าฤดูกาลที่แล้วนะครับชนะไป1ประตูต่อ0เท่านั้นนะครับก่อนหน้านั้นบาร์ซ่ามาเยือนชนะได้2ประตูต่อ1 2นัดล่าสุดใบแดงถึง3ใบนะครับมันทีเดียวนะครับคู่นี้10นัดหลังเจอกันโอซาซูน่าชนะได้แค่นัดเดียวนะครับที่เหลือก็เป็นทางด้านของบาร์ซ่าชนะได้7นัดเสมอกัน2นัดเปิดตลาดมา10นัดโอซาซูน่าทำเงินไป4นัดเจ้าไป1บาร์เซโลน่าทำเงินได้ถึง5นัดนะครับทางด้านของบาร์ซ่าเจอโอซาซูน่าทีละไรก็มันทุกทีเลยครับสกอร์สูง8ครับสกอร์ต่ำ2ผลงานของเจ้าบ้านก่อนนะครับโอซาซูน่าเพิ่งตกรอบทางด้านของยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกไปนะครับนัดล่าสุดไปเยือนคลับบรูชเนี่ยทำได้แค่เสมอ2ประตูต่อ2นะครับนัดแรกเนี่ยพลาดท่าแพ้ในบ้านไปนะครับฤดูกาลเปิดมา3นัดนัดล่าสุดโอซาซูน่าชนะบาเลนเซียไปครับ2ประตูต่อ1เก็บ3แต้มสำคัญมาได้นะครับก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับแอตเลติกบิลบาไป2-0ชนะเซลตาบิโก้ได้2ประตูต่อ0นะครับยังมีพิษมีภัยอยู่ทางด้านของโอซาซูน่าสถิติ20นัดครับชนะ10เสมอ1แพ้9เปิดตลาดไป19นัดทำเงินได้ถึง11นัดนะครับเป็นบอลรองที่กินแฮนดิแคปมาได้เยอะพอสมควรครับชนะถึง11นัดนะครับจาก19นัดเจ้าไป1เสียแค่7นัดเท่านั้นแฮนดิแคปสูงเนี่ยอยู่ที่13นัดครับต่ำ7นัดนะครับนัดหน้าโอซาซูน่าไปเยือนเกตาเฟ่นะครับมาดูทางด้านของบาร์เซโลน่าบ้างครับฟอร์มเริ่มลงตัวมากขึ้นนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเรียกกันว่าเจอกับบีริลผัดกันนำผัดกันตามนะครับสุดท้ายเป็นบาร์เซโลน่าครับเอาชนะไปได้ถึง3ประตูต่อ4ครับก่อนหน้านั้นชนะคาดิสได้ในบ้าน 2-0 เสมอเกตาเฟ่ในนัดเปิดฤดูกาล0ประตูต่อ0นะครับบาร์ซ่าก็ยังเป็นบาร์ซ่าอยู่นะครับนาทีสุดท้ายก็ยังเอานะครับสถิติ20นัดครับชนะ11เสมอ3แพ้6เปิดตลาดไป19นัดทำเงินได้9แพ้ไป10ครับสกอร์สูง8สกอร์สูง12นะครับสกอร์ต่ำ8ทางด้านของบาร์เซโลน่านัดหน้าครับกลับไปอยู่ในบ้านเจอกับเรอัลเบติสนะครับถือว่าเป็นงานยากอยู่นะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อเลยครับเป็นทางด้านของบาร์เซโลน่าครับเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกนะครับเป็นบอลเยือนเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับสำหรับบาร์ซ่าทางด้านของโอซาซูน่าครับในบ้านเนี่ยหลังจากที่ตกรอบแล้วก็มีนัดกลางสัปดาห์มานะครับค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวนัดนี้เล่นในบ้านเจอกับบาร์ซ่าก็หนักต่อเนื่องนะครับคู่นี้ก็ยังเชื่อว่าครับบาร์เซโลน่าน่าจะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากนะครับในนัดนี้ราคาครึ่งควบลูกก็น่าลงทุนครับรถพระป่ารอกันเพียบเลยนะครับวันนี้กับบาร์เซโลน่าเพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่าไร้หลาให้ต่อที่บาร์เซโลน่าครับราคาครึ่งควบลูกครับจังนำรับตังกันครบ7คู่ครับค่ำคืนนี้ไปทบทวนกันอีกทีนึงครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษ3คู่นะครับคู่แรก2ทุ่มตรงลิเวอร์พูลกับทางด้านของแอสตันวิลล่าลิเวอร์พูลก็เปิดราคามาค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวนะครับหลังจากที่ผู้เล่นทั้งโดนแบงทั้งเจ็บนะครับเปิดมาแพงแบบนี้เหล่าร้อยหลายยังมองว่าแอสตันวิลล่าวันนี้ไม่น่าจะแพ้เกิน1ลูกเพราะฉะนั้นคู่นี้เอาหูเข้าแรกครับให้รองที่แอสตันวิลล่าครับราคาครึ่งควบลูกหรือ1ลูกเต็มนะครับคู่2คริสตัลพาเลซกับวูลฟ์แฮมตันนะครับคริสตัลพาเลซเล่นในบ้านเหนียวแน่นอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าจบสกอร์ลงหรือไม่เท่านั้นเองนะครับวูลฟ์แฮมตันหลังจากที่เสียผู้เล่นตัวหลักไปหลายคนนะครับให้กับทีมใหญ่ๆไปนะครับก็วันนี้เนี่ยอาจจะพิการกันสักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าคริสตัลพาเลซน่าจะเฉือนเอาชนะได้ครับให้ต่อที่คริสตัลพาเลซราคาปอปอหรือครึ่งลูกครับคู่ต่อไปครับคู่เอกประจำรายการนะครับคู่ดึก 4:30 นนะครับเป็นทางด้านของอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีกิจกรรมภายในคู่นี้ด้วยนะครับมาร่วมทายสกอร์กันกับเราครับเหล่าร้อยหลานะครับมีของรางวัลแจกมากมายนะครับคู่นี้อาร์เซนอลครับเปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกครับค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็แพงมากนะครับเกมรุกถือว่ายังดูดีอยู่นะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าคายฮาวเวิร์ตลงเนี่ยก็น่าจะมีลุ้นสำหรับแมนยูนะครับเพราะว่าคายฮาวเวิร์ตเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่แต่แมนยูครับวันนี้ก็ต้องมาดูครับหลังจากที่ได้ตัวผู้เล่นใหม่มาเนี่ยซ้อมกันถึงหรือไม่นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้แมนยูไม่น่าจะแพ้ครับให้รองที่แมนยูครับราคาครึ่งควบลูกครับในคู่นี้ครับคู่ต่อไปครับอินเตอร์มิลานกับฟิออเรนติน่านะครับในการโชว์เซียอิตาลีฟิออเรนติน่าหลังจากที่เล่นกลางสัปดาห์มานะครับวันนี้มาเจองานหนักเลยอินเตอร์มิลานพักกันมาเต็มข้อเลยนะครับคู่นี้ก็ยังเชื่อว่าอินเตอร์มิลานครึ่งหลังน่าจะเบียดชนะได้นะครับให้ต่อที่อินเตอร์มิลานครับราคาครึ่งควบลูกครับคู่ต่อไปครับเอ็มโปลีกับยูเวนตุสนะครับยูเวนตุสเนี่ยถือว่าได้เปรียบนะครับแล้วก็ทางด้านของเอ็มโปลีฟอร์มค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้เจองานหนักด้วยยูเวนตุสเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกก็น่าลงทุนทีเดียวนะครับคู่นี้ก็ยังเชื่อว่ายูเวนตุสครับน่าจะเก็บ3แต้มได้เพราะฉะนั้นให้ต่อที่ยูเวนตุสครับราคาครึ่งควบลูกครับลาลิก้าสเปน2คู่ครับตรามีแอตเลติโกมาดริดนะครับกับเซบีย่าเซบีย่าไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่ครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับแอตเลติโกมาดริดนัดล่าสุดความมั่นใจเนี่ยเต็มเปี่ยมเลยนะครับถล่มมาถึง 7-0
นัดล่าสุดนัดนี้เปิดราคามาต่อที่1ลูกขยับไปที่ลูกควบลูกครึ่งครับค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวแต่ก็ยังเชื่อว่าแอตเลติโกมาดริดนัดนี้น่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับเพราะฉะนั้นลุ้นกันที่เม็ดที่2ครับให้ต่อที่แอตเลติโกมาดริดครับราคาครึ่งควบลูกลูกควบลูกครึ่งครับในคู่นี้ครับคู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของโอซาซูน่ากับบาร์เซโลนานะครับถึงแม้ว่าโอซาซูน่าเล่นในบ้านเหนียวแน่นนะครับทางด้านของบาร์เซโลนาเกมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เปิดราคามาน่าลงทุนทีเดียวอยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับถ้าเก็บ3แต้มก็กินหูมาข้างนึงก็ยังดีนะครับทางด้านของบาร์เซโลนาในนัดนี้ก็น่าจะเบียดเอาชนะได้ครับให้ต่อที่บาร์ซ่าครับในคู่นี้ราคาครึ่งควบลูกครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้7คู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับช่องทางของเราครับเหล่าร้อยหลามาร่วมทายผลสกอร์ร่วมกิจกรรมกับเรานะครับวันนี้นะครับมีของแจกมากมายนะครับสอบถามกันมาได้หรือจะคอมเมนต์กันมาได้ในด้านล่างนะครับในคอมเมนต์ด้านล่างของช่อง YouTube หรือจะทักแอดมินใน LINE แอดกันมาได้นะครับมาตอบกันใน LINE แอดได้นะครับแล้วก็มีทางด้านของทีเด็ด VP ของเราครับใน LINE แอดนะครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่แอดไซด์ครับ 100RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเรามีทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของVP ทีเด็ดนะครับบอลเต็งบอลสเต็ปในกลุ่มเนี่ยจังหนับรับตังกันแบบนี้ทุกวันนะครับทักทายกันมาได้เลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ